สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำกระเป๋าแบรนด์เนมแบบที่4ใช้ริบบิ้น2ชุดนะคะชุดแรกความยาว12นิ้ว12เส้นทำตัวกระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ตัด3นิ้วนะคะทำหูกระเป๋านี้อันนี้เราจะแบ่งเป็น3ชิ้นใช้ตกแต่งคาดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะก็ตัดสีเดียวกันความยาวที่3เส้นทำเป็นกลมๆตรงปลายแบบนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ริบบิ้นสีทองตรงนี้นะคะก็ตัดออกจากม้วนได้เลยเราไม่ต้องวัดแล้วตัดนะคะแล้วก็ใช้การกะระยะประมาณนี้อันนี้ติดตรงกลางนะคะก็ตัดออกมาประมาณนี้ส่วนริมนี้เราก็ตัดให้มันเล็กหน่อยบางหน่อย2ชิ้นตัดเรียงไว้แบบนี้นะคะชิ้นที่อยู่ตรงข้างๆเนี่ยค่ะเราก็ตัดให้มันสั้นลงนิดนึงนิดเดียวพอเอาไว้วางคาดตรงนี้แบบนี้ค่ะสานตัวกระเป๋ากันก่อนนะคะริบบิ้น12เส้นเราก็พับครึ่งเลยตั้งฐาน4ก่อนนะคะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงได้ฐาน4แล้วทีนี้เราจะเพิ่มฐานไปอีกนะคะแล้วก็เหลือห่วงตรงนี้ไว้แล้วก็หยิบริบบิ้นเอามาแล้วก็ครอบลงไปอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็สอดเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงแบบนี้นี่ค่ะริบบิ้นก็จะได้ทรงนี้จากนั้นเราตะแคงเลยพลิกอย่างนี้นะคะแล้วขยับเส้นริบบิ้นขึ้นเราจะสานลายขัดกันหยิบริบบิ้นมา1เส้นวิธีการดูแนวนะคะก็จะสลับกันเส้นนี้หัวริบบิ้นนะคะอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้ก็ต้องเอามาสลับฝั่งกันให้มันอยู่ฝั่งนี้ในการใส่ริบบิ้นฝั่งนี้ก็จะง่ายๆค่ะครอบเข้าไปเรายกริบบิ้นออกมาแล้วก็ครอบเข้าไปแบบนี้ปล่อยได้แล้วค่ะก็ขยับขึ้นมานิดนึงหยิบเส้นถัดมาเส้นถัดมานะคะหัวริบบิ้นก็ต้องมาอยู่ฝั่งนี้แหละตรงข้ามกันฝั่งนี้ก็สอดแบบนี้เลยค่ะกด2เส้นนี้ลงนะคะแล้วก็สอดเข้าห่วงมันเป็นห่วงอยู่นะคะสอดเข้าไปได้เลยทะลุได้เลยแล้วก็เอาตรงที่เราพับตรงกลางเนี่ยค่ะให้มันอยู่ชนขอบพอดีแล้วก็พลิกมาด้านหลังพลิกมาด้านหลังแล้วก็เอาริบบิ้นสอดเข้าห่วงห่วงแรกแล้วก็ห่วง2แบบนี้เลยแล้วก็ดึงมันก็จะสลับกันเป็นลายขัดเลยทีนี้ก็ดึงขยับเส้นนี้ขึ้นเหมือนเดิมครอบนะคะเอาฝั่งนี้ไปอยู่ทางนู้นละครอบเหมือนเดิมหยิบริบบิ้นขึ้นมาครอบลงไปปล่อยเส้นริบบิ้นฝั่งนี้เรียบร้อยขยับขึ้นฝั่งนี้เหมือนเดิมสอดริบบิ้นเข้าไปในห่วงสอดดึงพลิกกลับด้านนิดนึงแล้วก็สอดเข้าห่วงด้านหลังให้ริบบิ้นที่พับไว้อยู่ตรงกลางขยับอีกหนึ่งรอบก็จะจบแล้วนะคะ
ยกริบบิ้นมาแล้วก็ครอบฝั่งนี้เรียบร้อยง่ายไม่มีอะไรฝั่งนี้เกาะสอดปิดกับด้านสอดเข้าหัวหมดแล้วริบบิ้น12เส้นสานเสร็จแล้วก็จะได้ทรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆดึงกระชับดีแล้วรอบนี้ก็เอามาประกบกันแบบนี้เลยยกขึ้นประกบกันแล้วก็สอดหลอกริบบิ้นค่ะปิดกับด้านสอดอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านก้นกระเป๋านะคะเราจะทำไว้2ช่องให้เป็นฐานแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปากกระเป๋าปากกระเป๋าก็สอดเก็บทีนี้ด้านล่างนะคะก้นกระเป๋าก็จะมีริบบิ้น2เส้นนะคะแบบนี้ถ้ากลัวงงก็ตัดเส้นที่เราสอดเสร็จไปแล้วนะคะตัดออกแบบนี้ก็ได้จะได้มองด้านข้างง่ายๆค่ะตรงนี้ก็จะเหลือ3คู่บนกลางล่างนะคะพับบนลงมากลางไขว้ไปแล้วก็คู่ล่างก็สอดขยับนิดนึงแล้วก็สอดเข้าหัวไปเลยจะได้ทรงนี้ทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะบนกลางล่างก็พับบนลงมากลางไขว้ไปด้านล่างก็ขยับหัวบนนะคะแล้วก็สอดเสร็จแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นตามแนวอ๋อลืมใส่เหรียญเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราต้องใส่เหรียญก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยับเส้นริบบิ้นแล้วก็สอดเก็บตามแนวเลยค่ะนี้ก็ด้านล่างตรงฐานกระเป๋านะคะก็สอดเก็บริบบิ้นที่เหลือก็ตัดทิ้งเลยเอาของอีกนิดนึงริบบิ้นนะคะตัดได้แล้วนะคะที่นี้กดมุมเข้าไปนะคะเพื่อให้ได้ทรงนี้ทรงกระเป๋าสี่เหลี่ยมนะคะกดลงไปเลยทั้งสองข้างนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกันค่ะ
วิธีการทำหูกระเป๋านะคะแล้วก็แบ่งเป็นริบบิ้น12นิ้วนะคะแบ่งให้ได้สักให้ได้3ชิ้นค่ะกระกาวนะคะเป็นหูกระเป๋า2ชิ้นแล้วก็เป็นที่คาดตรงกลางนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้ตกแต่งตัวที่ห้อยนะคะก็ตัดเป็นตุ้มข้างตรงปลายแล้วก็โค้งขึ้นมาก็ตัดเป็นเส้นค่ะง่ายๆแบบนี้ไม่ได้วัดแค่ความยาวที่3เซนนะคะแล้วก็อันนี้เราก็เอามาแปะคาดตรงนี้ตกแต่งแล้วก็แปะตรงกลางนะคะกลางช่องสุดท้ายแล้วก็กลางช่องสุดท้ายฝั่งขวากะประมาณนั้นแล้วก็ยิงปืนกาวค่ะปิ้นที่เหลือก็ตัดทิ้งค่ะแล้วก็ตามด้วยริบบิ้นตกแต่งตรงกลางที่เราตัดไว้นะคะยิงปืนกาวเข้าไปตรงกึ่งกลางเลยได้แล้วค่ะ